ธรรมบรรยายเรื่องวิชาชีวิตโดยท่านว.วชิรเมธีบรรยายณวิหารแห่งการตื่นมหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2555ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดตั้งใจฟังด้วยความเคารพณบัดนี้ต้นก็ขอบอกเล่า90ก่อนที่นี่มีชื่อว่าศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันทีนี้พอปีนี้ครบ 2,600 ปีแห่งพระพุทธศาสนาอาตมาก็ยกฐานะจากศูนย์วิปัสสนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกเรียกว่ามหาวิชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์มหาวิชาลัยนะไม่ใช่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนั้นสอนเรื่องธรรมมาหากินแต่ที่นี่สอนอะไรธรรมมาหาธรรมมาที่นี่มาธรรมมาหาธรรมถ้ามีธรรมแล้วเดี๋ยวมันก็ได้กินเองใช่ไหมอาตมาอยู่ที่นี่อาตมาก็สอนแต่ธรรมะก็ไม่เคยอดข้าวเลยนะได้กินอยู่ทุกมื้อนะถ้ามีธรรมเดี๋ยวก็มีกินแต่ถ้าไม่มีธรรมแล้วจะไม่มีกินหรือถึงมีกินเดี๋ยวก็จะอดเช่นพ่อแม่ทำเรื่องให้เรามีกินเอาไว้หมดละพอมาถึงลูกถึงหลานลูกหลานไม่มีธรรมเดี๋ยวก็เกลี้ยงฉะนั้นธรรมมาหาธรรมคือภารกิจหลักของมหาวิชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์เราสอน4วิชาวิชาการคือวิชาพุทธศาสนาพวกเราก็เรียนกันมาแล้วล่ะพุทธศาสนาเนี่ยถ้าไปถามอริยสัจมีกี่ข้อบางทีเงียบถามต่ออริยสัจ4มีกี่ข้อยังงงอีกคนเดี๋ยวนี้มันก็เหลือเกินนะใบให้ขนาดนี้ยังไม่รู้อีกนี่คือวิชาการเราไม่แม่นนะแต่ว่าไปคนไทยเนี่ยไม่ค่อยแม่นอะไรทั้งนั้นแหละใช่ไหมแต่เรามั่วเก่งเกิดอะไรขึ้นในสังคมเอาไม้ไปจ่อปากนี่แสดงความเห็นได้หมดแต่ถามว่าที่พูดไปนั้นรู้เรื่องไหมไม่รู้นี่คือคนไทยชอบแสดงความคิดความเห็นแต่ไม่ค่อยมีความรู้หรอกเขาให้แสดงความคิดเห็นพูดไปพูดมากลายเป็นแสดงความรู้สึกก็มีนี่คือวิชาการไม่แม่นเป็นเหตุให้คนไทยใช้อารมณ์เข้าหากันดังนั้นวิชาที่หนึ่งคือวิชาการที่นี่เน้นวิชาพระพุทธศาสนาและเป็นพระพุทธศาสนาฉบับกินได้นะกินได้ก็หมายความว่าสอนเรื่องไหนเรื่องนั้นก็พาปฏิบัติเลยในโรงเรียนที่เราเบื่อวิชาพุทธศาสนาเพราะว่าเรื่องที่ควรจะปฏิบัติแต่เราเป็นเน้นจำใช่ไหมคนมันเลยไม่มีความซาบซึ้งฉะนั้นวิชาสำหรับทักษะคือการฝึกปฏิบัติก็ต้องให้ปฏิบัติการศึกษาไทยมันผิดพลาดตรงนี้วิชาสำหรับปฏิบัติไปให้นักเรียนจำไปให้นักเรียนท่องก็ไม่มีความเข้าใจนับถือกันมาแต่ปู่ย่าตายายบางคนเข้าวัดมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่นะโยมเชื่อไหมตั้งแต่หนุ่มจนแก่ฟังเทศฟังธรรมให้ทานมาตลอดเลยจนกระทั่งแก่แล้วความโลภก็ยังอยู่ครบความโกรธล่ะโอ้โหยิ่งแก่ยิ่งเปราะบางใครมาแตะปุ่มโกรธเข้าหน่อยนะปึงปังออกมาเลยบางคนมาวัดบ่อยๆเคยนั่งใกล้เสามาทุกวันพระมาเมื่อไหร่ก็นั่งที่เดิมใครไปนั่งแทนที่ตัวเองโกรธคิดว่าใกล้เสานะเป็นที่ของตัวเองทั้งที่มันเป็นที่ของวัดเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าวัดแต่ก็ห่างวัดคือไม่รู้จักหรอกพระพุทธศาสนาตัวแท้คืออะไร
ฉะนั้นอยู่ที่นี่ท่านก็จะได้เรียนวิชาการพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องคืออะไรบางคนปฏิบัติกันมาจนแก่ตัวแล้วมาคอร์สภาวนาที่นี่ต้องจับมาสอนใหม่หมดนะคณะที่แล้วก็มา500คนมาเถียงกันแล้วก็ตกลงไม่ได้แอบไปหาอาตมา2คนพระอาจารย์เจ้าคะคนเนี้ยเขายืนยันว่าเวลาจุดเทียนนะจะต้องจุดขวาก่อนขวาอะไรขวาของพระประธานมันจะอยู่ซ้ายมือของเราแต่โยมว่ามันไม่น่าจะสำคัญนะคะเพราะพิธีกรรมมันเริ่มที่เมืองไทยถ้ามาถามโยมโยมว่าโยมจุดขวาก็ได้จุดซ้ายก็ได้พระอาจารย์ช่วยวินิจฉัยหน่อยจะได้เอาไปสอนลูกสอนหลานให้ถูกนี่เครียดกันมาครึ่งวันนะคู่นี้ทะเลาะกันเลยนะเถียงกันเรื่องจุดธูปจุดเทียนอาตมาว่าอย่าไปสนว่าขวาก่อนหรือซ้ายก่อนจุดเทียนถ้าจุดติดก็ใช้ได้นะเลยตกลงกันที่จุดติด นี่วิชาการเราไม่แม่นพอวิชาการเราไม่แม่นเราก็เถียงกันนะเถียงหน้าดำหน้าแดงบางครั้งมาหาอาตมาอาตมากำลังรับแขกอยู่เนี่ยคลานเข้าไปใกล้ๆหนูคนหนึ่งนาทีเจ้าค่ะเรื่องด่วนมากทำไมเมื่อกี้เผลอตบยุงไปแต่มันไม่ตายนะคะอาการเนี่ยเข้าขั้นโคม่าเลยล่ะถามว่าบาปไหมอาตมาบอกลูกถามเรื่องใหญ่ๆได้ไหมถามนี่มันลึกๆสิมาทั้งทีมันถามแค่เนี้ยตบยุงนะหรือว่าตกปลาเนี่ยคำถามพื้นๆเนี่ยแต่มาตอบมั้งแต่สมัยเป็นเนนน้อยแล้วเนี่ยจะมาตอบมาจนแก่แล้วนะโยมถามระดับนิพพานได้ไหมลึกๆเดี๋ยวใช้พระให้คุ้มสินี่คือชาวพุทธเรานะมันไม่ไปไหนกี่ปีกี่ปีก็แค่เนี้ยนะกราบพระก็เหมือนกันบางคนก็บอกเบญจังคปเดชเราต้องเอาขวาลงก่อนซ้ายบางคนเอาซ้ายลงก่อนขวาไปถามหลวงพ่อแล้วบางวัดท่านยืนยันเด็ดขาดจะต้องเอามือขวาลงแล้วก็เอามือซ้ายทาบตามที่หลังพระอาจารย์จะว่ายังไงอาตมาก็บอกว่าโยมรู้ไหมทำไมบางวัดกราบเบญจังแล้วเอาขวาลงก่อนเรื่องมันมีอยู่ว่าเจ้าอาวาสวัดหนึ่งอายุ80แล้วเวลาทำวัดสวดมนต์ท่านกราบเนี่ยท่านเอาลงพร้อมกันไม่ได้ลงพร้อมกันหน้าท่านค่ำมำคลมตั้งแต่นั้นมาท่านต้องเอามือข้างหนึ่งเท้าไว้ก่อนแล้วอีกข้างหนึ่งก็ตามลงไปแล้วก็กราบลงไปลูกวัดไม่รู้เหนือรู้ใต้ตั้งแต่นั้นมาก็ขวาลงก่อนซ้ายบางวัดก่อนซ้ายลงก่อนขวาเห็นไหมถ้าเราก็มาเถียงกันเรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่างนี้ไม่เป็นอันปฏิบัติธรรมเนี่ยวิชาการเราไม่แม่นพอวิชาการเราไม่แม่นเราก็เลยเป็นชาวพุทธเลอะเทอะอาตมาเชื่อว่าในเนี้ยก็มีหลายคนเป็นชาวพุทธเลอะเทอะเลอะเทอะยังไงกลับไปดูที่โต๊ะหมู่ที่บ้านเราอะพระพุทธรูปก็มีพระแม่อุมาก็มีพระพรหมก็มีจตุคามก็มีบางครั้งก้มกราบพระนะผักไปชนมือแม่นางกวักบนโต๊ะหมู่มีสรณะที่พึ่งเป็นสิบที่พึ่งแล้วขอให้ท่านช่วยก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะเทพท่านก็เกี่ยงกันเหมือนกันมันนับถือเยอะใช่ไหมถ้านับถือองค์เดียวนะนับถือพระพุทธเจ้าจบเลยไปขอให้ท่านช่วยท่านก็ช่วยเลยเนี่ยพอโต๊ะหมู่มีสรณะที่พึ่งเป็นสิบนะขอให้จตุคามช่วยจตุคามก็หันไปข้างๆกุมารทองก็มีให้มันทำสิกุมารทองก็เกี่ยงให้พระนางกวักให้แม่นางกวักช่วยแล้วเดี๋ยวนี้หนักข้อขึ้นไปใหญ่เลยชูชกก็ขึ้นไปอยู่บนโต๊ะหมู่นะขอก็ได้ไหว้ก็รับบูชาชูชกทั้งที่เราเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเพื่อสอนเรื่องอะไรอุดมคติแห่งการให้แห่งการเสียสละและใครเป็นตัวเอกพระเวสสันดรเป็นพระผู้ให้ทุกอย่างเลยมีช้างมงคลอยู่เข้ามาขอก็ให้ใช่ไหมมีภรรยาแสนน่ารักอย่างพระนางมัตสีนะเข้ามาขอก็บริจาคมีลูกสองคนกันหาชาลีเข้ามาขอก็ยกให้หมดให้หมดเลยไม่เหลืออะไรสุดท้ายก็ชูชกมาขอปิดรายการคือขอลูกชายลูกสาวพระองค์ก็ยกให้แล้วชูชกได้ลูกไปก็
เอาไปขึ้นเงินกับพระอัยการของพระเจ้าหลานเธอโหได้เงินมามหาศาลเลยเป็นพันกหาปณะจากนั้นพระอัยการก็จัดงานเลี้ยงงานราตรีสโมสรสมโภชที่หลานคืนเมืองชูชกได้รับเชิญไปร่วมงานราตรีสโมสรในชีวิตไม่เคยกินข้าวที่ทำเนียบคืนนั้นกินซะเต็มที่ท้องแตกตายแล้วโบราณอาจารย์ท่านก็เกรงว่าคนจะเข้าใจผิดว่าชูชกในลิ้นทองขออะไรก็ได้ท่านก็เลยสรุปนิทานชาดกว่าท้ายที่สุดแล้วชูชกกลับมาเกิดในชาติปัจจุบันเป็นพระเทวทัตส่วนพระเวสสันดรคือเราตถาคตเองท่านสรุปให้เห็นว่าใครเป็นตัวเอกใครเป็นตัวร้ายและเดี๋ยวนี้ชาวพุทธก็เอาชูชกมาบูชาน่าเศร้าไหมเทศกันมา100ปีพระเวสสันดรไม่มีใครเอามาบูชาบูชาชูชกชูชกชกเป็นคนตะกละใช่ไหมตะกละตะกรามกินจนท้องแตกตายคนไทยก็เอามาบูชามันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าเราบูชาความโลภสะท้อนว่าเราบูชาคนที่ประสบความสำเร็จโดยไม่จำเป็นว่าความสำเร็จที่ได้มานั้นถูกต้องและชอบธรรมหรือไม่สังคมจะไม่วิปริตได้ยังไงล่ะตัวร้ายยังกลายเป็นพระเอกได้นี่คือวิชาการของพวกเราชาวพุทธไม่แม่นพอวิชาการไม่แม่นการประพฤติปฏิบัติก็เลอะเทอะซึ่งต่างจากในหลวงรัชกาลที่5มากในครั้งที่ยังทรงพระชนอยู่วันหนึ่งเสด็จไปเป็นประธานงานสมโภชพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์วันนั้นชาวบ้านเอาพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์รูปหล่อนะขึ้นวางแทนพระประธานพอในหลวงจะไปจุดเทียนพระองค์ท่านก็เหลือบเห็นที่โต๊ะหมู่ไม่มีพระพุทธรูปแต่มีรูปพระโพธิสัตว์ตั้งอยู่ท่านก็ถามว่าทำไมไม่มีพระพุทธรูปมรรคนายกก็กราบทูลถวายว่าวันนี้ชาวบ้านสมโภชพระโพธิสัตว์ก็เลยเอาพระโพธิสัตว์ขึ้นตั้งแทนพระพุทธรูปในหลวงรัชกาลที่5ซึ่งเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนามีรับสั่งว่าพระโพธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้ยังเป็นปุถุชนอยู่พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือยังเป็นนักศึกษาฝึกงานเพื่อการเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นตรัสรู้เรียบร้อยแล้วเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วทำไมเราไม่กราบในหลวงรัชกาลที่5บอกว่าไปเอาพระพุทธรูปมาเราจะกราบพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์นั้นเราก็เคารพนับถืออยู่แต่ว่าไม่ควรจะเอามาวางแทนพระพุทธเจ้านี่คือตัวอย่างของการเป็นชาวพุทธชั้นนำนะคือท่านรู้อะไรเป็นสรณะที่พึ่งที่แท้จริงส่วนคนไทยจำนวนไม่น้อยหลักไม่แม่นเหมือนพระองค์ท่านพอหลักลอยก็ถอยหลังนะเดี๋ยวนี้เราเป็นประเทศที่หยวนได้ทุกอย่างอะไรก็หยวนอะไรก็หยวนหยวนมาหยวนไปหยวนไปหยวนมากลายเป็นบ้านเมืองที่ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อะไรเราก็เลอะเทอะกันไปหมดฉะนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธจะนำหลักเราต้องแม่นอะไรคือสรณะที่พึ่งอันประเสริฐเราต้องแม่นอะไรคือองค์ความรู้ที่ถูกต้องเราต้องแม่นถ้าความรู้ไม่แม่นเราไปถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังมันเลอะเทอะนะเหมือนที่วัดแห่งหนึ่งหลวงตาเจ้าอาวาสเวลาไปบิณฑบาตมาทุกเช้าฉันอาหารในบาตรเสร็จท่านก็จะล้างบาตรล้างเสร็จแล้วเอาผ้าเช็ดบาตรให้สะอาดท่านเกรงว่าบาตรมันจะสะอาดจริงหรือไม่จริงท่านก็มองด้วยตาเปล่ามองอย่างนี้มันก็มืดๆท่านก็เลยยกบาตรขึ้นส่องดูทุกมุมโอ้ไม่มีอะไรติดในบาตรส่องเสร็จท่านก็เอาบาตรตากทำอย่างเงี้ยทั้งชีวิตจนกระทั่งวันหนึ่งหลวงตามรณภาพไปเจ้าวาดองค์ใหม่เป็นพระวัยรุ่นขึ้นมาแทนฉันเสร็จปั๊บชวนพระลูกวัดร้อยกว่ารูปเช็ดบาตรเสร็จแล้วยกส่องส่องเสร็จวางทำจนกระทั่งลงตัวกลายเป็นแบบแผนหรือแพทเทิร์นทุกวันฉันเสร็จปุ๊บยกบาตรส่องวางส่องวางส่องวางต่อมาเจ้าอาวาสองค์นี้มรณภาพองค์ที่3หนักกว่านั้นนะฉันเสร็จยกบาตรส่องวางพอมารุ่นที่3นี่ไม่ต้องล้างด้วยซ้ำฉันเสร็จก็ยกเลยแล้วก็ส่องจนวันหนึ่งเนียนน้อยรูปหนึ่งสงสัยว่าหลวงพ่อ
ทำไมเราต้องยกบาตรขึ้นส่องหลังฉันข้าวทุกวันหลวงพ่อซึ่งเป็นรุ่นที่สามก็บอกว่าจะไปรู้หรือองค์ปฐมเจ้าว่าทำไว้อย่างนี้เราก็ต้องทำตามสิเลยเป็นที่มาของสำนวนเถนส่องบาตรยังเห็นหรือยังหมายความว่าทำอะไรก็ตามโดยไม่รู้เหตุผลสักแต่ว่าทำตามกันมาเนี่ยถ้าหลักความรู้ของเราไม่แม่นวันหนึ่งพระศาสนาของเราจะเหลือแต่พิธีรีตองนะไม่มีเนื้อในละกราบเบญจังคประดิษฐ์ทำไมต้องกราบอย่างนี้ไม่รู้เรื่องละซึ่งก็จริงนะทุกวันนี้บางทีเวลาที่พวกเรากราบก้มครั้งเดียวเราต้องได้ทั้ง3กราบอ่ะเข้าใจไหมก้มลงไปปึ๊บปึ๊บ3รอบมันจะประหยัดพลังงานขนาดนั้นเลยหรือจะประหยัดไปไหนไม่ทราบนี่เห็นไหมพอวิชาการไม่แม่นในทางปฏิบัติเราก็จะเริ่มเลอะเริ่มหลงนะนี่คือสิ่งที่เราสอนที่นี่คือวิชาการเน้นไปที่วิชาพระพุทธศาสนาส่วนวิชาอื่นๆอาตมาไม่กล้าสอนโยมมีความรู้ดีอยู่แล้ววิชาอื่นอาตมาไม่ค่อยมีความรู้ฉะนั้นสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ไม่สอนเราก็เน้นวิชาพระพุทธศาสนาสองวิชาชีพที่นี่สอนไหมที่นี่ก็สอนวิชาชีพนั่นก็คือสอนให้เราได้เรียนรู้วิชาทำมาหากินโดยสุดจริตอยู่ที่นี่เรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่มุ่งเพื่อที่จะหลุดพ้นหรือจะมุ่งหลุดพ้นก็ได้ถ้าเป็นไปได้ก็ทำเถอะแต่โดยมากทุกท่านทุกคนมาที่นี่เพื่อมาเรียนรู้ศิลปะในการเอากลับไปใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมฉะนั้นบางครั้งเราก็จึงอนุโลมการปฏิบัติลงมาถึงวิชาทำมาหากินด้วยคือวิชาชีพหลายครั้งเราได้เชิญผู้รู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยวิธีการอันสุดจริตนะมาเป็นวิทยากรพิเศษเช่นคอร์สภาวนาคราวที่แล้วเราได้อาจารย์ดร.วรพัฒน์รู้จักไหมดร.วรพัฒน์ผู้เจริญมาบรรยายคอร์สต่อมาเราได้คุณบุญเกียรติโชควัฒนาแห่งสหพัฒน์มาบรรยายโดยปกติคุณบุญเกียรติพูดที่ไหนไม่ถึงชั่วโมงวันนั้นมาเทศนอกธรรมาสน์ไป2ชั่วโมงครึ่งวันนี้พวกเราก็โชคดีอีกแหละก็ได้นักธุรกิจที่ประกอบสัมมาชีพคือคุณวิกรมกรมเด็ดจะมาเทศเหมือนกันพรุ่งนี้นี่คือวิชาชีพนั่นก็คือการเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จโดยวิธีการที่ถูกต้องและชอบทำกลับออกไปท่านก็ออกไปทำมาหากินอย่างถูกต้องและวิชาที่3ก็คือวิชาชีวิตวิชาชีวิตก็หมายถึงศิลปะในการบริหารจัดการชีวิตให้มันเป็นชีวิตที่คุ้มค่าชีวิตของเราหลายคนที่นี่เป็นชีวิตที่มีมูลค่าแต่ละวินาทีแต่ละนาทีเป็นเงินเป็นทองหมดแต่ชีวิตที่มีมูลค่าแค่นั้นมันยังไม่ใช่ชีวิตประเสริฐนะนกหนูหูปีกตื่นเช้ามามันบินออกไปจับหนอนจับด้วงจับอะไรกินอิ่มท้องบินกลับรังเอาไปฝากลูกก็เท่ากับว่าเขาก็ทำมาหากินเป็นใช่ไหมเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ล่ะมีทรัพย์มีสินได้หนอนมาหนึ่งตัวเนี่ยสำหรับนกบางตัวมันอาจจะเป็นอาหารที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของมันก็ได้นะเหมือนโยมออกไปทำงานแล้วได้รถเบนซ์มาสักคันหนึ่งเนี่ยความสามารถในระดับหาอยู่หากินอย่างนี้คนก็มีสัตว์ก็มีการสะสมทรัพย์สมบัติคนก็สะสมสัตว์ก็สะสมที่นี่เวลาอาตมาภาพเอาข้าวให้สุนัขนะโยนข้าวให้เขาก้อนหนึ่งนะคาบเสร็จแล้วเขาวิ่งหนีเลยนะลงไปกลางสวนขุดเอาข้าวฝังไว้เสร็จแล้วมันนั่งเฝ้าอาตมาใหม่นะปั้นหน้าปั้นจิ้มปั้นเจอแลบลิ้นแผลบรอให้เราโยนอาหารใหม่ให้มันอีกพอกินข้าวเสร็จมันไปไหนมันไปขุดดินเอาข้าวที่มันไปฝังไว้ไปกินต่อความสามารถในการสั่งสมเสบียงกรังในสัตว์เดรัจฉานก็มีมนุษย์ถ้าจะเอาแค่นี้ก็ไม่ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานที่มนุษย์ประเสริฐเพราะอะไรมนุษย์นอกจากจะทำมาหากินแล้วมนุษย์มีมากกว่านั้นคือทำมาหาธรรมด้วย
นอกจากมีมูลค่าคือมีเงินมีทองมีทรัพย์มีสินแล้วเราต้องพัฒนาชีวิตให้มีคุณค่าด้วยอะไรคือคุณค่าคือการรู้จักใช้ชีวิตนี้ให้มีประโยชน์ตนเป็นที่พึ่งของตนจากนั้นยังให้คนเขาได้พึ่งเหมือนผู้ปฏิบัติหลายคนที่มาที่นี่มาตั้งแต่รุ่นแรกเชิญตะวันหนึ่งเนี่ยคณะคุณยมสวภาคอยู่โน่นเนาะรุ่นนี้มาตั้งแต่อาตมายังไม่มีห้องน้ำที่สวยงามอย่างปัจจุบันใช้นะรุ่นห้องน้ำไม้ไผ่นะคือสร้างแบบธรรมชาติแล้วก็เอาไม้ไผ่มาสับเป็นฝากกั้นห้องเอากระดาษเข้ารองข้างในเวลาทำกิจธุระต้องเจริญสติตลอดเวลากลัวมันมีรูช่วยเจริญสติได้มากนะทุกวันนี้ยังเก็บไว้เป็นอนุสรณ์นะเดี๋ยวไปดูนะฝั่งโน้นนะทางที่ตะวันออกนะห้องน้ำแบบเดิมอาตมาก็ยังเก็บไว้เราเรียกว่าห้องน้ำออร์แกนิกนะคือห้องน้ำธรรมชาติห้องน้ำอินทรีย์ไม่มีสารพิษเจือปนนี่แหละเก็บไว้เป็นอนุสรณ์แล้วพอรุ่นหนึ่งมาปฏิบัติก็รวบรวมเงินคนละเล็กคนละน้อยมาให้ตมาสร้างห้องน้ำตอนนี้เราเลยมีห้องน้ำไฮโซนี่อยู่ใกล้ที่พักของเรานะนั่นแหละเนี่ยคือชีวิตของเราคืออยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นใจแต่ถ้าอยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่ชั่วฟ้าเด่นเราได้ฝากประโยชน์เอาไว้แล้วอยู่ก็ไม่เสียใจตายก็รู้สึกว่าคุ้มค่าใช่ไหมนี่คือวิชาชีวิตคือวิชาที่สอนให้เราได้รู้ว่านอกจากการแสวงหามูลค่าคือเรื่องเงินเรื่องทองแล้วมนุษย์ควรจะทำประโยชน์ให้คนอื่นชีวิตจะได้มีคุณค่านี่วิชาชีวิตต่อไปวิชาที่4จิตตภาวนาที่นี่สอนให้ฝึกเจริญสติตามหลักสูตรสติปัฏฐาน4ของพระพุทธเจ้าโยมชอบถามว่ามาไร่ชวนตะวันนี่ฝึกแบบไหนนะบางคนก็ถามว่าฝึกสายไหนพอไม่ใช่สายที่ตัวเองฝึกมาก็ชวนทะเลาะนะสายนี้สมถะพระอาจารย์ต้องสายนี้นี่สายนี้วิปัสสนาผมไปลองมาแล้วดีเพราะฉะนั้นพระอาจารย์น่าจะเปลี่ยนนะขอบอกเลยนะสายนั้นมันสมถะมันนี่ขนาดมาดีนะจิตยังได้แค่นี้เองนะยังดูถูกดูหมิ่นคนอื่นอยู่มันดีได้ยังไงอ่ะนี่คือไม่รู้ตัวนะเขาเรียกว่ากิเลสเทวดาคือมันเป็นกิเลสละเอียดประณีตนะคือคนอย่างนี้ไม่แย่งหาอยู่หากินไม่แย่งเงินไม่แย่งทองอะไรกับใครสนใจแต่ปฏิบัติธรรมแล้วคอร์สดีๆมีที่ไหนไปลองมาหมดเสร็จแล้วทำไงเปรียบเทียบอันไหนไม่ดีด่าอันไหนเป็นสมถะดูถูกอันไหนเป็นวิปัสสนาที่ถูกจริตตัวเองสรรเสริญถ้ายังไปไม่พ้นดูเหม็นเห็นแคลนจิตมันจะประเสริฐได้ยังไงใช่ไหมครั้งหนึ่งเคยไปบรรยายที่กรุงเทพอาตมาพูดอยู่2ชั่วโมงพูดเสร็จปั๊บมีคนโยมคนหนึ่งวิ่งตามมาขอเข้าลิฟต์กับอาตมาด้วยพระอาจารย์ครับขอเข้าลิฟต์ด้วยทุกคนมองกันหมดเลยและระหว่างที่ลิฟต์ลงจากชั้น12ลงไปข้างล่างเขาพูดเลยอาจารย์ครับที่ผมฟังมาทั้งหมดขอโทษนะครับอาจจะพูดแรงนิดนึงผมว่ามันไม่ถูกผมเนี่ยปฏิบัติมา10ปีอาตมานึกในใจว่าปฏิบัติมา10ปีมันยังไม่เย็นเลยเว้ยนี่คือคนไม่รู้ตัวเองนะคือปฏิบัติเยอะแต่ไปรู้เรื่องคนอื่นหมดแต่ไม่รู้วรจิตตัวเองแล้วก็เที่ยวดูถูกชาวบ้านก็ไปทั่วเลยคำถามคือปฏิบัติธรรมประสาอะไรยิ่งปฏิบัติยิ่งขี้น้อยใจยิ่งปฏิบัติยิ่งเวรแตกยิ่งปฏิบัติยิ่งขวางโลกยิ่งปฏิบัติยิ่งเปรียบเทียบยิ่งปฏิบัติยิ่งดูหมิ่นทินแคลนคนอื่นหรือยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งคิดว่าตัวเองวิเศษและคนไม่ปฏิบัติเป็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่คือปฏิบัติธรรมจนกระทั่งว่าไม่มีธรรมเจริญสติจนกระทั่งว่าขาดสติรู้สารพัดรู้แต่ไม่รู้จักจิตใจของตัวเองแสดงว่าที่ปฏิบัติมาไม่ถูกฉะนั้นที่นี่เราก็สอนให้ฝึกเจริญสติตามแนวสติปัฏฐาน4ถามว่าสายไหนสายพระพุทธเจ้าทางไหนทางเอก
เอกายโนมัคโคทางเอกเพื่ออะไรเพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันที่นี่เน้นนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันใครอยากเป็นอริยบุคคลก็ไม่เป็นปัญหาฝึกไปเถอะถ้าเราต้มน้ำถ้าถึงจุด100องศาเซลเซียสเป็นอริยบุคคลเดี๋ยวมันก็เป็นของมันเองแต่ถ้าอยากเป็นน่ะไม่ได้เป็นนะจะบอกให้ปฏิบัติเพื่ออยากเป็นเครียดทุกรายอ่ะมีบางคนมาปฏิบัติคราวที่แล้วจิตสงบมากพอมาใหม่นั่งปุ๊บอธิษฐานสาธุขอให้สภาวะแบบเดิมกลับมาอีกครั้งนึงเถอะพอมันไม่กลับมาเครียดก็คลานมาเล่าให้ฟังว่าสงสัยโยมไม่มีบุญซะแล้วปฏิบัติคราวนี้ไม่เหมือนคราวนั้นโยมรู้ไหมมันพลาดตรงไหนกิเลสมันพาทำเห็นไหมตัณหามันพาทำไปหลงอยู่ในสภาวะเดิมอ่ะเนี่ยมันถึงไม่บรรลุธรรมฉะนั้นนั่นถึงบอกว่าอยากบรรลุนั่นแหละจะทำให้ไม่บรรลุอยากให้เร็วนั่นแหละจะช้าปฏิบัติธรรมไม่ทำด้วยความอยากเราทำตามเหตุตามปัจจัยเหมือนเรารดน้ำต้นไม้เรารดน้ำไปถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมพอเดี๋ยวมันก็ผลิดอกออกผลเองพระพุทธองค์เปรียบการปฏิบัติธรรมว่าเหมือนแม่ไก่ตัวหนึ่งกกไข่แม่ไก่ไม่อธิษฐานหรอกว่าขอให้ลูกไก่ในกระป๋องฟองเตะกระป๋องฟองออกมาแม่ไก่ไม่ต้องไปทำอะไรอย่างนั้นแม่ไก่แค่กกไข่ให้อุณหภูมิพอเหมาะพอดีถึงจุดหนึ่งลูกไก่ที่อยู่ข้างในจะเตะกระป๋องฟองออกมาเองเราทุกคนควรปฏิบัติธรรมดังอย่างนั้นนั่นคือปฏิบัติธรรมเหมือนแม่ไก่กกไข่เราสร้างเหตุให้มากปล่อยวางในผลอย่าฝึกปฏิบัติแล้วเร่งให้ตัวเองบรรลุมรรคผลอย่าฝึกปฏิบัติแล้วเร่งให้จิตมันสงบอย่าฝึกปฏิบัติแล้วเร่งให้เห็นอัตเห็นธรรมเร็วๆอย่าไปเร่งยิ่งเร่งมันจะยิ่งช้าฉะนั้นก็ให้เราทำไปตามเหตุตามปัจจัยครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติก็ทำไปแล้วก็พยายามใช้ความคิดให้น้อยที่สุดนะอย่าไปคิดมากซึ่งอาตมาภาพจะขอให้เคล็ดลับการปฏิบัติธรรมเอาไปใช้ในทุกคอร์สภาวนาได้ง่ายๆผ่าน 2-3 คำดังต่อไปนี้ 1. เมื่อมาปฏิบัติธรรมขอให้โยมทั้งหลายจงเป็นคนสิ้นคิดดีไหมมันดีมากนะโยมรู้ไหมคิดมากจะไม่ได้มรรคผลอะไรเลยนะโยมรู้ไหมอัครสาวกของพระพุทธเจ้าที่ดีเด่นทางด้านปัญญาคือพระสารีบุตรออกบวชพร้อมกันกับเพื่อนคือพระโมคคัลลาตอนนั้นองค์หนึ่งใช้ชื่ออุปติสสะองค์หนึ่งใช้ชื่อโกริตะนั่นในสององค์นี่นะพระสารีบุตรเป็นที่ลือกันทั้งแผ่นดินว่ามีสติปัญญาเป็นสองรองก็แต่พระพุทธเจ้าถึงขนาดพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรธรรมเสนาบดีอัครสาวกเบื้องขวาของเรามีศักยภาพที่จะเคลื่อนธรรมจักรแทนเราได้หมายความว่าสามารถที่จะแสดงธรรมทัดเทียมกับพระองค์ได้เป็นสองรองก็แต่พระองค์แต่เวลาเข้ามาบวชแล้วโยมรู้ไหมเพื่อนซึ่งมีปัญญาธรรมดาธรรมดากับพระสารีบุตรมีปัญญาระดับอัจฉริยะเมื่อบวชเข้ามาวันเดียวกันใครบรรลุก่อนครบ7วันโกริตะหรือพระโมคคัลลาบรรลุก่อนส่วนพระสารีบุตรมีปัญญามากใช้เวลา2อาทิตย์ถึงบรรลุไปบรรลุเอาโน่นครบ2อาทิตย์ถึงบรรลุทำไมบรรลุช้าพระอัตถกถาจารย์คือผู้อธิบายพระไตรปิฎกท่านก็เถียงกันว่าก็ไหนบอกมีปัญญาเยอะน่าจะบรรลุเร็วนี่มีปัญญาเยอะทำไมบรรลุช้าสำนวนไทยท่านเรียกว่ารู้มากยากนานเพราะอะไรเพราะว่าเวลาพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านคิดมากเหมือนพวกเราบางคนอ่ะพวกเราตามดูลมหายใจนะนะคนเคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยไม่ต้องดูลมหายใจหรอกอะไรเด่นขึ้นมาก็ดูอันนั้นมันเถียงครูนะ นี่แหละพวกรู้มากยากนานนะเอ้าดูพองยุบนะแต่พวกปฏิบัติพุทโธมาฉันไม่สนละฉันจะพุทโธเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรู้มากยากนานคือนอกครูอยู่เรื่อยชอบเทียบเคียงบางคนฟังเทศไปฟังเทศไปตนเองเรียนมาทางนี้
นึกเถียงในใจพระอาจารย์เทศมาไม่น่าจะถูกตามหลักนิเทศศาสตร์การพูดอย่างนี้ไม่เข้าหลักวิชานะมันคิดของมันไปนู้นเลยนะเนี่ยมันเลยไม่บรรลุอะไรสักอย่างมันนั่งปฏิบัติความคิดเต็มไปหมดในหัวเนี่ยเดินก็คิดนั่งก็คิดกินก็คิดดื่มก็คิดก่อนนอนมือก่ายหน้าผากคิดหนักเลยนี่ฉันมาปฏิบัติที่นี่ฉันคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยยุงก็เยอะห้องน้ำก็ไกลคิดมากมากพอปฏิบัติจบคอร์สไปคนที่ไม่คิดอะไรเลยจิตใจสดชื่นรื่นเย็นเบาสบายมีความสุขส่วนคนคิดมากมากกลับออกไปเครียดก่อนขึ้นเครื่องบินกลับแวะโรงพยาบาล ก็อยากแก้ปวดคิดมากเพราะฉะนั้นเคล็ดในการปฏิบัตินะ 1. จงเป็นคนสิ้นคิดอย่าเข้าไปในความคิดซึ่งวิธีแก้ของเราก็คือให้ตระหนักรู้ทุกอิริยาบถทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดทุกครั้งที่เคลื่อนไหวพยายามตระหนักรู้อย่าไปอยากรู้เรื่องของคนอื่นให้รู้เรื่องของเราก็พอเฝ้าดูตัวเองอย่าไปเฝ้าดูคนอื่นนี่คือภารกิจของเรานะคนอื่นจะยังไงไม่ต้องสนใจเรามีเวลาน้อยมาประพฤติปฏิบัติที่นี่พยายามเฝ้าดูตัวเองย่างก็ให้รู้เหยียบก็ให้รู้เดินก็ให้รู้กินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้คิดก็ให้รู้คือมันเป็นอะไรยังไงก็ตามเคลื่อนไหวยังไงก็ตามแค่รู้แค่ดูเฉยๆแค่นั้นเองถ้าถูกหลักถูกเกณฑ์มันนะเดี๋ยวจิตมันจะสว่างโพลงของมันขึ้นมาเองอ่ะเหมือนยมขุดลงไปในดินนะถ้าขุดให้ลึกพอเดี๋ยวน้ำมันจะพุ่งออกมาในจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นมีโพธิปัญญาอยู่ยมปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปสบายๆเดี๋ยวมันจะสว่างโพลงขึ้นมาชุดๆๆๆบางครั้งเราเดินตัดสนามอย่างเงี้ยตอนเช้าๆอาตมาเดินปฏิบัติบางทีเดินไปกลางสนามนี่บางครั้งต้องหยุดเป็นพักๆเพราะอะไรปัญญามันส่งมาจากข้างในมันวับวับวับขึ้นมาภาษาพระเรียกว่าเอโกที่ธรรมะแปลว่าธรรมอันเอกผุดขึ้นขณะปฏิบัติแค่เฝ้าดูเฝ้ารู้เท่านั้นเอง 2. จงเป็นคนไม่มีอนาคตนะไม่มีอนาคตถ้าพูดให้เต็มก็คือจงเป็นคนไม่มีอนาคตและไม่มีอดีตให้มีแต่ปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะไม่ได้หมายถึงวันนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้แต่หมายถึงขณะจิตนี้นะทุกขณะจิตนี้ที่เกิดดับอยู่นี้ให้เราตระหนักรู้ตลอดเวลาขยับขยื่นเคลื่อนไหวคู่แข้งคู่ขาเหยียดแข้งเหยียดขาเหลียวหน้าเหลียวหลังกระพริบตากลืนน้ำลายให้ตามรู้ทั้งหมดรู้อยู่กับปัจจุบันขณะของความเกิดขึ้นของความเคลื่อนไหวบรรดามีทั้งหมดที่เกิดขึ้นในร่างกายกว้างศอกยาวบานหนาคืบเราตามดูตามรู้มันไปเฉยๆอย่าตามเข้าไปในความคิดเพราะความคิดจะพาเข้าไปในอดีตหรือไม่ก็อนาคตความคิดมันมีที่ไปสองทางนะในปัจจุบันขณะความคิดไม่มีชีวิตอยู่ความคิดจะมีชีวิตอยู่ก็แต่ในอนาคตและอดีตเท่านั้นดังนั้นจงเป็นคนไม่มีอนาคตจงเป็นคนไม่มีอดีตถ้าทำได้อย่างนี้ท่านก็จะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมและ 3. จงเป็นคนที่ไม่มีหัวเพราะถ้าเรายังอยากให้ใครมาเห็นหัวเราเราก็จะเรียกร้องความสำคัญอยู่ที่นี่จงเป็นคนไม่สำคัญของโลกให้อยู่ง่ายให้กินง่ายไม่เรียกร้องโน่นไม่เรียกร้องนี่ครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติอะไรก็ทำตามถ้าเราเป็นคนที่มีหัวคือมีอัตตาคือมีอีโก้เยอะๆจะเอาโน่นจะเอานี่สารพัดการปฏิบัติจะไม่คืบหน้าเลยเพราะอะไรอัตตาหรืออีโก้หรือมานะตัวกูของกูเนี่ยมันจะทำให้เราเรียกร้องให้คนมาให้ความสำคัญกับตัวเองพอตัวเองไม่ได้รับความสำคัญก็จะปฏิบัติไม่รู้เรื่องฉะนั้นความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับความเข้มข้นหรือเบาบางของอัตตาใครก็ตามยึดติดถือมั่นในอัตตามากก็ทุกข์มากยึดติดถือมั่นในอัตตาน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดเลยก็ไม่ทุกข์
ครั้งหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเป็นพระระดับเจ้าอาวาสกำลังกวาดขยะอยู่ในวัดกวาดอยู่ซอกแซกซอกแซกด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวสักพักหนึ่งมีคนโยมคนหนึ่งขับรถเก๋งมาจอดหน้าวัดชึบเดินลงฉับฉับฉับมาชี้หน้าด่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสด่าสาดเสียเทเสียแบบนอนสต็อป10กว่านาทีพระและแม่ชีซึ่งทำงานอยู่ใกล้ๆตกใจหมดทำไมด่ากันได้แบบขุดโคตรเง่าสักการะมาด่าขนาดนี้ด่าเสร็จหลวงพ่อก็ยิ้มไม่มีปฏิกิริยาอะไรระเบิดด้านเธอก็เลยกลับขึ้นรถเก๋งขับรถออกวัดไปแม่ชีวิ่งก็ไปถามหลวงพ่อเจ้าค่ะเขาด่าแรงขนาดนั้นทำไมหลวงพ่อไม่โกรธหลวงพ่อซึ่งเป็นพระวิปัสสนาจารย์บอกว่าโยมที่หลวงพ่อไม่โกรธเพราะว่าที่เขาด่ามาทั้งหมดมันไม่ถูกตัวหลวงพ่อไม่ถูกได้ยังไงเจ้าคะเอ้าลูกแม่ได้ยินเรื่องเมื่อกี้เขาด่าว่าไอสัตว์อะแล้วหลวงพ่อเป็นสัตว์ไหมก็ไม่ได้เป็นอย่าว่าแต่เป็นสัตว์หลัดเลยคนหลวงพ่อยังไม่เป็นทำไมเจ้าคะเอ้าก็ที่ยืนอยู่นี่มันแค่ธาตุสี่ขันธ์ห้านะมันมีคนที่ไหนมันมีสัตว์ที่ไหนมันมีแต่ก้อนของความว่างเนี่ยกำลังกวาดขยะอยู่นี่โอ้พอเจอหลวงพ่อล้ำลึกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยลูกศิษย์บรรลุธรรมเลยนะต่อมาแต่มาเพิ่งมาได้ยินอีกแบบหนึ่งวิธีอธิบายอาจารย์ดร.องค์ชุมสายณ อยุธยาท่านมาเป็นวิทยากรที่นี่เมื่อต้นปีท่านบอกว่าผมมีวิธีสลายอัตตาง่ายๆเพราะท่านก็เผชิญกับอัตตาของคนเยอะมากนะอัตตาคนอื่นและอัตตาท่านมันท้าทายให้ท่านโกรธมากครั้งหนึ่งท่านทำนายว่าน้ำจะท่วมประเทศไทยจำได้ไหมแล้วคนก็ด่าท่านทั้งบ้านทั้งเมืองอาตมาถามว่าแล้วอาจารย์รับมือยังไงกับคำด่ามหาศาลขนาดนั้นนะอาตมาโดนไปนิดเดียวยังเป๋เลยท่านบอกว่าผมไม่คิดมากอะผมคิดว่าในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผมก็วิเคราะห์สิคำด่าเป็นเพียงการเดินทางของคลื่นเสียงชนิดหนึ่งเออวันหลังเอาไปใช้นะเนี่ยไม่มีอัตตาไม่มีตัวกูของกูแค่คลื่นเสียงมันเดินทางมาปะทะสสารชนิดหนึ่งแล้วสสารชนิดนั้นมันก็ไม่มีตัวตนอะไรเมื่อชำแหละออกไปมันก็มีแต่ความว่างเห็นไหมทั้งสองตัวอย่างเนี่ยก็คือวิธีที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเราเป็นคนไม่มีหัวหมายถึงไม่มีอัตตาไม่มีอีโก้นะวางจิตวางกายของเราให้เป็นคนธรรมดาสามัญอย่างที่สุดอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ง่ายอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายปฏิบัติง่ายแต่ยิ่งทำตัวง่ายๆการประพฤติปฏิบัติยิ่งเจริญอย่างรวดเร็วเชื่อไหมแต่ถ้าใครเรื่องมากการปฏิบัติจะไม่คืบหน้าเพราะอะไรก็คุณมัวแต่อยู่กับเรื่องมากของคุณนะคุณไม่ได้อยู่กับการปฏิบัติทำตัวง่ายๆทำตัวสบายๆเร็วๆนี้คุณโยมสุทธิชัยหยุ่นเพิ่งไปสัมภาษณ์องค์ดาไลลามะกลับมาแต่มาเล่าให้อาตมาฟังมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งซึ่งค้างคาใจคุณสุทธิชัยหยุ่นมานานมากก็เลยถามองค์ดาไลลามะใต้เท้าขอรับถามจริงๆนะครับเวลาใต้เท้านั่งสมาธิขอโทษนะครับใต้เท้าง่วงไหมครับองค์ไดลลามาบอกโอ้โหบางวันก็ง่วงชิบหาย นี่ท่านไม่มีตัวตนอยู่ในนั้นเลยท่านเป็นพระธรรมดาธรรมดาง่วงก็บอกว่าง่วงบางองค์ถ้าเราไปถามมันง่วงไหมบางทีง่วงแทบตายแต่รักษาฟอร์มอาตมาไม่ง่วงภาพดีแต่กิเลสเป็นไงกิเลสสิงท่านเต็มตัวเลยฉะนั้นอย่าไปเรื่องมากอย่าไปมัวแต่รักษาภาพลักษณ์อย่าไปมัวแต่รักษาอัตตาเจ้าตัวกูของกูมันจะเป็นตัวถ่วงให้การประพฤติปฏิบัติของเราไม่เจริญหรืออีกคำถามหนึ่งที่องค์ดาลัยลามะถูกถามหลวงพ่อครับคนเขาลือว่าท่านเป็นพระอรหันต์ถามจริงๆนะครับท่านเป็นพระอรหันต์หรือยังท่านบอกว่าจะเป็นอรหันต์อรหมุนอะไรกันคุณเมื่อวานอาตมายังเป็นหวัดอยู่เลยคือไม่ได้วิเศษอะไรเลยเชื่อไหมเพราะความไม่มีอัตตาตัวตนของท่านแบบนี้ทำให้ท่านกลายเป็นพระที่คนตะวันตกเคารพรักนับถือท่านมาก
ไม่ถือเนื้อไม่ถือตัวในวันรับรางวัลโนเบลท่านเล่าว่าขอขอบใจคณะกรรมการทุกคนที่มอบรางวัลให้กับพระธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งอาตมาภาพเป็นเพียงพระธรรมดาธรรมดาไม่มากไปกว่านี้และก็ไม่น้อยไปกว่านี้โอ้เราฟังแล้วเราก็สะเทือนใจนะคือท่านยิ่งใหญ่ขนาดนั้นท่านยังบอกว่าเป็นพระธรรมดาธรรมดาแล้วเรานี่ไม่ได้กระพริกลิ้นของท่านเลยนะเราจะมาสะเอะมีอัตตาไม่ได้นะใช่ไหมเพราะมนุษย์นี่มันชอบที่จะให้มีดัชนีต่อท้ายชื่อตัวเองโยมเคยได้ยินไหมเวลาเราไปที่ไหนถ้ามีคนแนะนำเราเขื่องๆเราจะพองนะยิ่งใหญ่ครับห้องประชุมเลยซึ่งอาตมาเห็นบ่อยบางครั้งคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอดีตนะไปร่วมงานศพเขาอ่านชื่อให้ไปวางผ้าบังสุกุลถ้าไม่ระบุว่าอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลุกไม่เป็นนะเพราะอะไรอัตตามันไม่ได้รับการยกเลยไม่อยากจะแสดงตัวให้ใครเห็นเรารู้ไหมว่าอัตตาหรือความยึดติดถือมั่นว่าฉันสำคัญที่สุดมันได้ทำให้เราทุกแทบล้มประดาตายทุกมากมายมหาศาลบางทีบางคนขับรถอยู่บนถนนดีๆรถติดอยู่บนถนนเป็นแพรรถคันหลังบีบแตรไล่เราเดินลงไปแล้วเอาปืนไปเจาะยิงเปรี้ยงเลยทำไมเราทุกข์ถึงขนาดทนไม่ได้ยมเสียงแตรนั้นมันไปกระทบกับหูหรือกระทบกับอะไรกระทบลงไปที่อัตตาตัวกูของกูตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไล่ฉันทำไมเนี่ยยมความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักมายาคติของอัตตาอนัตตาตัวนี้นะจะปฏิบัติธรรมด้วยความลำบากยากเย็นแล้วไปที่ไหนเราก็จะกลายเป็นคนวางเขื่องไปทั่วตรงกันข้ามคนที่เขามีดีจริงๆนะเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายยอมง่ายยิ่งมีธรรมะขั้นลึกยิ่งมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ถ้ามีธรรมะขั้นตื้นมันจะวางฟอร์มเยอะนะเรื่องมากยิ่งแสดงให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองยิ่งใหญ่หรือตัวเองสำคัญแสดงว่าข้างในมันกลวงโบ๋เลยนะเชื่อไหมพระท่านถึงบอกว่าผู้ที่แสดงตนว่าเป็นพระอรหันต์นั่นน่ะแท้ที่จริงยังห่างไกลจากความเป็นพระอรหันต์เพราะผู้ที่เป็นพระอรหันต์จริงๆย่อมไม่มีกิเลสที่ทำให้อยากสำแดงตัวใช่ไหมนะฉะนั้นให้เป็นคนไม่มีหัวเข้าใจให้ดีนะเป็นคนไม่มีหัวคือไม่มีอีโก้ไม่มีอัตตาไม่มีความยึดติดถือมั่นในตัวฉันของฉันถ้าไม่มีตัวนี้ได้โยมจะสบายแล้วข้อ4ให้มีกิริยาเหมือนคนป่วยคือโยมเดินเข้ามานี่กระจับกระเฉงลงเครื่องบินมาลงรถมากระจับกระเฉงแต่พอมาถือศีล8ที่นี่จากนั้นเนี่ยให้เดินอ้อยอ้อยๆเลยนะจะตายไม่ตายแหละนะเหมือนคนป่วยทำอะไรช้าๆเนี่ยจะหยิบน้ำมาสักแก้วหนึ่งเนี่ยนะปกติหิวปุ๊บนะหยิบมาสดโหกเลยจากนี้เป็นต้นไปพอเราสมาทานศีล8ทำช้าๆนะจะหยิบน้ำขึ้นมานี่ก็หยิบแล้วก็กำหนดนะกำหนดหยิบหนอหยิบหนอหยิบหนอนะยื่นหนอยื่นหนอยื่นหนอจะจิบแล้วหนอแล้วพอจิบก็จิบแล้วหนอจิบหนอแล้วก็รู้หนอรู้หนอรู้หนอดื่มน้ำแก้วหนึ่งใช้เวลาสัก10นาทีนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดินก็เหมือนกันเดินตามธรรมชาติก็พออาตมาให้นั่งพอระฆังเคาะแก้งลุกพลึบตามสัญชาตญาณมนุษย์อยากทำอะไรเร็วๆพอเราทำอะไรเร็วๆสติมันก็ขาดใช่ไหมเดินฉับ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 ไม่รู้หรอกว่าตัวเองกำลังเดินอยู่ในความคิดก้าวเท้าอยู่แต่ไม่รู้ทุกก้าวที่เราย่างรู้อยู่อย่างเดียวว่าทุกก้าวที่เราย่างปนไปด้วยความคิดเต็มไปหมดอันนี้ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นให้มีกิริยาเหมือนคนป่วยทำตัวดั่งน้ำนิ่งไหลยอมจำไว้นะเป็นเสมือนน้ำในบึงใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่กลางป่าลึกมองจากบนฝั่งลงไปเหมือนผืนน้ำนั้นนิ่งสนิท
แต่ข้างล่างของน้ำนั้นมีสรรพชีวิตขยับขยื่นเคลื่อนไหวอยู่น้ำนิ่งไหลก็คือการที่เราทำตัวนิ่งๆทำตัวเหมือนคนป่วยนี้แต่ทุกอิริยาบถข้างในเราตื่นรู้อยู่ตลอดเวลานี่แหละให้มีกิริยาเหมือนคนป่วยและจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรียกอย่างหนึ่งว่าช้าลงอีกนิดชีวิตจะดีขึ้นนี่เป็นเคล็ดลับที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าวิชาจิตตภาวนาฉะนั้นถ้าเรามาอยู่ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่ชนตะวันแห่งนี้แล้วก็ขอให้เราปรับเนื้อปรับตัวเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเรียน4วิชานี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวิชาการเราสอนวิชาพระพุทธศาสนาสายตรงตรงไปตรงมาตามพระพุทธองค์สอนวิชาชีพเราแนะนำศิลปะในการทำมาหากินจากผู้รู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำมาหากินโดยวิธีอันสุจริตวิชาชีวิตเราสอนให้ทุกท่านทุกคนเผชิญโลกเผชิญกิเลสเผชิญชีวิตอย่างรู้เท่ารู้ทันวิชาจิตจิตตภาวนาสอนให้ฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันจนกระทั่งสามารถบริหารจัดการกิเลสบริหารจัดการความคิดบริหารจัดการอารมณ์ได้ตามสมควรจากนี้เป็นต้นไปเป็นเวลา3วัน2คืนเราทุกคนจะได้ร่วมเรียนรู้ใน4วิชาที่กล่าวมานี้ซึ่งถ้าจะเรียกชื่อให้สั้นๆและให้จำกันง่ายๆอาตมาภาพก็อยากจะเรียก4วิชานี้ว่าวิชากิเลสแมเนจเมนต์ซึ่งเปิดสอนที่นี่เอาละก็ขอกล่าวปฐมนิเทศสิ่งที่เราจะร่วมกันประพฤติปฏิบัติตลอดเวลาของคอร์สภาวนาสำหรับนักธุรกิจในวันนี้เบื้องต้นเอาไว้เพียงเท่านี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันพร้อมกันนี้ก็ขอเปิดโครงการภาวนาสำหรับนักธุรกิจในวันนี้ณบัดนี้วิชาชีวิตโดยท่านววชิรเมธีก็จบลงแล้วนะคะจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญสาธุชนทุกท่านกรุณายืดกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นหลับตาลงยิ้มน้อยๆที่ริมฝีปากผ่อนคลายกายใจให้สบายๆต่อจากนี้เราจะเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันนะคะในเบื้องต้นขอให้สาธุชนทุกท่านกลับมาตามดูตามรู้ลมหายใจอย่างสบายๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตามดูตามรู้ลมหายใจอย่างสบายๆตามสมควรแก่เวลานะคะ
การเจริญจิตภาวนาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญสาธุชนทุกท่านมาแผ่เมตตาพร้อมกันนะคะThank you.